สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับในรายการสวัสดีไทยแลนด์ครับเจอกันแบบนี้นะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเลยนะฮะใช่แล้วช่องว่าชาแนลไทยแลนด์ใช่ค่ะแล้ววันนี้นะทีซีหลิงและทีซีรามจะอยู่ประจำหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้บริการอัปเดตข้อมูลข่าวสารการเดินทางและเรื่องราวรอบตัวซึ่งถ้าคุณอยู่กับเราหนึ่งชั่วโมงนี้รับรองว่าคุณนั้นเป็นคนอัปเดตในประเทศไทยคนหนึ่งแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะฮะซึ่งเราได้บอกช่องทางการติดต่อไปแล้วหรือยังยังเลยยังเลยใช่ไหมครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะฮะรวมถึงดูรูปกิจกรรมต่างๆนะฮะผ่านทาง Facebook ของเราครับ www.facebook.com/travelchannelthailand ครับเลขช่องทางหนึ่งก็คือผ่านทาง Instagram นะฮะ travelchannelthailand ใช่แล้วและในช่วงสุดท้ายวันนี้ก็เหมือนเดิมซุปเปอร์เกมนะโทรมา02-167-3193แล้ววันนี้เราจะมีเมาส์ค่ะจาก TLT เป็นของรางวัลให้เล่นเกมง่ายมากๆโดยเฉพาะใครก็ตามที่แบบติดตามข่าวสารกับเราใน1ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนว่าคุณตอบได้ 100% เลยโอ้โหเมาส์เลเซอร์แบบนี้นะฮะแบบเสิร์ชแป๊บเดียวฟุบๆๆๆแล้วก็ด้วยอินเทอร์เน็ตจาก TOT อีกฟุบๆๆๆหาแป๊บเดียวเจอแน่นอนแต่ที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมมันฟรีมันฟรีด้วยนะฮะอย่างที่บอกโทรเข้ามาเลยครับท้ายรายการเกมก็ง่ายนิดเดียวครับใช่ค่ะเราเริ่มช่วงแรกกันเลยดีกว่ามั้ยได้ครับในช่วงสวัสดีหน้า1ช่วงสวัสดีหน้า1เรื่องใหญ่ข่าวใหม่ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือยังแหมพูดถึงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่6มกราคมถูกไหมฮะเป็นวันที่คนเนี่ยกลับมาทำงานอย่างเป็นทางการเนี่ยวันแรกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยหยุดยาวพฤหัสศุกร์ที่แล้วไม่ยอมมาถนนในกรุงเทพโล่งใช่แล้วดีใจมากเลยไม่เวลาโอ้ยจริงอันนี้เห็นด้วยใครที่แบบเริ่มทำงานเร็วหน่อยในต้นปีก็จะเห็นแล้วว่าถนนทำไมโล่งงี้ทำไมไปเดินห้างทำไมแบบอุ้ยทำไมมันโล่งไปหมดสบายจังเลยอะไรใช่ครับจริงๆคือมีคนแบบแอบแบบไม่น่ารักนิดนึงใช่ไหมคือแบบเฮ้ยขอแบบ day off อีก2วันน่ะแล้วแบบรวมไปเป็นมาหยุดยาวได้เป็นแบบ9วันนั่นน่ะสิเพราะว่าตอนที่ขับรถออกมาวันพฤหัสเนี่ยแล้วเห็นถนนโล่งฮะรู้แล้วว่าคนหยุดยาวซึ่งรู้เลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยยังไงก็โล่งเหมือนวันพฤหัสใช่แล้วเพราะว่าใครจะกลับมาทำงานแค่วันศุกร์เท่านั้นหรือว่าเขาก็ต้องเลือกหยุดอีก 2-3 วันฟรีเนี่ยใช่มั้ยฮะแต่ว่านอกจากวันนี้เป็นวันที่6มกราคมที่ไทยแล้วเนี่ยก็เป็นที่นู่นเหมือนกันนะฮะฝั่งเกาะอังกฤษครับซึ่งนอกจากเป็นวันแรกของการทำงานของปีนะฮะคนแน่นอนไม่อยากกลับมาทำงานและบวกกับอากาศที่เรียกว่าย่ำแย่ที่สุดของปีก็ว่าได้นะฮะมีคนนะฮะของคนอังกฤษเนี่ยแสดงความรู้สึกที่แบบว่าหม่นหมองถึงเกี่ยวกับชีวิตยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆครับจนได้ผลสำรวจออกมานะฮะว่าวันที่6มกราคม2014เนี่ยเป็นวันที่แสนสำคัญที่สุดของพวกเขาในรอบปีเลยทีเดียวครับเศร้าเหลือเกินใช่มันแสนลำเค็ญยังไงหรือเปล่าเขาบอกว่ามีวิจัยออกมาเลยนะเรื่องดัชนีความสุขของคนอังกฤษแล้วเพื่ออะไรเพื่อวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ชาวอังกฤษต่างโพสต์แล้วก็ทวีตลงไปในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลเน็ตเวิร์กชื่อดังอย่าง Facebook และ Twitter เนี่ยเขาพบว่าทุกคนน่ะต่างพร้อมใจอ่ะกันโพสต์ลงหน้าโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็มีถ้อยคำแบบตัดพ้อต่อว่าลำเค็ญชีวิตฉันเศร้านั่นนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยไปให้เพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์กเห็นน่ะใช่ครับใช่ค่ะนะแล้วก็เขาก็มีดัชนีวัดความสุขนะฮะของชาวอังกฤษเนี่ยฮะเขาบอกว่าลดฮวบต่ำสุดในรอบ3ปีที่ผ่านมาเลยนะฮะเพราะว่าต่างคนต่างอย่างที่พี่หลิงบอกเนี่ยโพสต์ใน Instagram ใน Facebook ในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ Twitter ต่างๆนะฮะคือเดี๋ยวนี้เขาเช็คดัชนีผ่านทางนี้ด้วยนะโซเชียลเน็ตเวิร์กล้ำเหลือเกินนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะฮะต่ำสุดในรอบ3ปีเลยนะฮะแล้วก็จากคะแนนระดับความไม่พึงพอใจเนี่ยตั้งแต่0ถึง100คะแนนเพราะว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาครับวันจันทร์แรกหลังจากหยุดยาวปีใหม่เนี่ยจะได้คะแนนความไม่พึงพอใจเนี่ยเฉลี่ยประมาณสัก49คะแนนนะฮะซึ่งก็นับว่าเป็นคะแนนที่บ่งบอกนะฮะถึงความทุกข์กับการเริ่มงานวันแรกที่ค่อนข้างสูงนะฮะเทียบกับวันอื่นในรอบปีนะคือปกติที่3ปีที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ49คะแนนนะเต็ม100คือเอ้ยฉันไม่พอใจกับชีวิตประมาณครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะ49คะแนนแต่ทำไมรู้ไหมแต่ปีนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มีคะแนนความไม่พอใจสูงสุดพุ่งสูงเป็นประวัติการค่ะถึง67คะแนนแล้วผลสำรวจเนี้ยยังวิเคราะห์ในตอนท้ายอีกด้วยนะว่าแบบสภาวะหม่นหมองแบบเนี้ยจะยังคงอยู่อย่างเงี้ย2สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมเขาก็เลยแนะนำว่าให้ชาวอังกฤษทุกคนเนี่ย
ให้ประคองตัวเองให้ผ่านช่วงจิตตกช่วงเนี้ยไปให้ได้ขนาดนั้นเลยเนาะคือช่วงเขาเรียกว่าอะไร depression ช่วงเศร้าของชีวิตภาวะหดหู่มันจะอยู่แบบ2อาทิตย์แรกแล้วหลังจากนั้นคนเรามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆคือไม่รักงานที่ทำหรอไม่แฮปปี้อ่ะมันเหมือนแบบเบื่อแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบงานมันซ้ำไปซ้ำมาพอได้เวลาหยุดยาวๆอะไรเงี้ยจริงๆเป็นทุกคนนะไม่ใช่คนทุกคนคนไทยก็เป็นใครก็เป็นเคยมันจะมีชาร์ตอะมันจะมีชาร์ตเหมือนชีวิตคนเรานึกออกป่ะแบบขึ้นลงสมมตินะช่วงฮันนีมูนคือช่วงที่มีความสุขและแฮปปี้มากกับชีวิตถูกปะแต่พอผ่านช่วงแบบปื๊ดขึ้นไปปั๊บชีวิตมันจะดิ่งลงอ่ะครับอันนี้มันสามารถอธิบายได้เวลาแบบเราหยุดยาวปั๊บต้องกลับมาทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะจริงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าให้มองอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งเลยคือคำว่า attitude ถูกไหมใช่ก็คืออะไรอ่ะคือทัศนคติใช่แหมก็แปลเป็นไทยไม่ออกแต่ว่านั่นแหละทัศนคติคือถ้าชาวอังกฤษหันมามองว่าเฮ้ยอย่างน้อยเรามีงานทำนะเรามีรายได้เราเนี่ยถ้าคิดในมุมนั้นผมว่าชีวิตน่าจะดีขึ้นนะจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าถูกต้องครับนะะมองในมุมดีๆมากกว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมองได้หลายมุมเขาบอกว่าให้เรามองคนที่ลำบากกว่าเราทั้งชีวิตเราแบบเศร้าหดหู่โดยเฉพาะคุณลองมองคนที่ลำบากคนที่ไม่มีกินไม่มีใช้คนที่ยากจนคนที่ยังต้องแบบเนาะอยู่ข้างถนนอะไรเงี้ยคุณแบบโชคดีกว่าเขาตั้งเยอะใช่คุณได้อยู่อังกฤษก็เก๋แล้วดูดิผมเป็นคนอังกฤษครับนี่เท่ป่ะล่ะแค่นี้ก็เท่แล้วแค่คิดแค่นี้ก็จบแล้วใช่แล้วก็มีความสุขนะก็ใช้เวลาเขาเรียกอะไรกับคนรอบข้างคนที่รักให้แบบแฮปปี้ที่สุดอย่างนั้นดีกว่าถูกต้องนะฮะนั่นก็คือข่าวแรกที่เรามาอัปเดตกันครับมาข่าวที่สองกันบ้างดีกว่านะฮะมาฝั่งอเมริกาอันนี้ก็เป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นนะฮะช็อกวงการฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้นะฮะเมื่อประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะสำหรับตัวละคร Brian O'Connor ที่เรารู้จักดีใน Fast and Furious นั่นเองนะฮะซึ่งก็ได้เสียชีวิตไปนะฮะคุณพอวอลเกอร์นั่นเองครับตัวละครหลักนะฮะในหนังเรื่อง Fast and Furious ครับซึ่งก็หลังจากที่ถัดจากไปเนี่ยเรื่องคือเขากำลังถ่ายทำ Fast and Furious ภาค 7อยู่ใช่อยู่ดีๆมีอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตขึ้นมาอย่างเงี้ยทางทีมงานก็พูดเลยนะว่าเสียหายเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะดำเนินเรื่องต่อไปยังไงใช่หรือว่ายังจะพนมถูกปะเขาก็มีคาแรคเตอร์มีบทแบบรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าเอ๊ะยังจะได้แสดงต่อไหมคราวนี้เขาก็เลยต้องมีการวางแผนกันแล้วเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราไม่มีพระเอกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีข่าวแว่วๆมาว่าค่ะโคดี้วอลเกอร์ซึ่งเป็นน้องชายของพอลเนี่ยจะให้เขาอ่ะมารับบทแทนน้องชายแท้ๆเลยนะใช่มาให้รับบทแทนเลยแล้วจะมีการเขียนบทให้ตัวละครไบรอันของพอลเนี่ยจากไปอย่างสมเกียรติด้วยใช่ครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการยืนยันออกมาจากทางผู้กำกับเจมส์วานนะฮะแล้วก็ผู้เขียนบทคริสมอร์แกนครับว่าจะใช้ฉากของพอลที่ถ่ายทำไปแล้วเนี่ยมาสร้างฉากบทสรุปของตัวละครไรอันนะฮะโดยจะไม่ให้ตัวละครตัวนี้ตายครับแต่ว่าเป็นการถอนตัวแทน uh-huh. เพราะว่าด้วยความที่เขามีครอบครัวไงก็คือไบรอันกับมิย่าใช่ไหมเขาเพิ่งมีลูกนะฮะในภาค Fast and Furious 6นั่นเองครับใช่ค่ะซึ่งเขาก็อยากให้เหมือนเป็นการแบบว่าออกจากวงการการใช้ชีวิตแบบฟาสใช้ชีวิตแบบฟิวเรียสละกลายเป็นใช้ชีวิตยามพระอาทิตย์ตกดินนะครับมีความสุขกับครอบครัวแล้วก็ให้ฝ่ายวินดีเซลเนี่ยหรือว่าดอมเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบไอ้เรื่องพวกนี้ต่อไปใช่ก็เป็นการแบบทวิสต์หนังเป็นการแบบเปลี่ยนบทหนังนิดนึงนะวางโครงสร้างหนังเปลี่ยนไปนิดนึงเพื่อที่จะได้แบบหนังก็ยังสามารถดำเนินต่อไปได้แล้วสามารถก็มีพระเอกคนใหม่มาซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆเลยถูกต้องบางทีเขาเรียกว่าอะไรอะโลกแฟนตาซีมันก็สามารถจัดแจงสามารถแบบทำอะไรอย่างนี้ได้เนาะซึ่งนะเราก็ต้องใครก็ตามที่เป็นแฟน Fast and Furious เนี่ยก็ต้องติดตามให้ได้นี่ก็ภาค7แล้วจริงครับจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยที่ข่าวออกมาว่าภาค7จะมีใครบ้างเนี่ยตื่นเต้นมากเลยและคิดว่ามันน่าจะเป็นภาคที่เจ๋งที่สุดเลยเพราะว่าใครที่ดู Fast and Furiousตั้งแต่4เป็นต้นมาเนี่ยรู้สึกว่า Fast 5เนี่ยเจ๋งละ Fast 6นี่ก็โอ้โหเจ๋งไม่แพ้กันคือด้วยความที่เราดู Fast and Furious 5มามีความคาดหวังสูงแล้วว่า6จะต้องดีมากเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีพอๆกับ5เลยแต่ว่าเขาทำออกมาเยี่ยมมากและ7เนี่ยมี Jason Statham นะฮะเมื่อกี้เขามาเล่นด้วยจาพนมคนไทยของเราก็ได้ไปแบบ
เหยียบฮอลลีวูดด้วยนะฮะเล่นหนังเอปิกขนาดนี้ใช่แล้วแต่ก็ต้องมาทวิสต์บทแบบนี้นะฮะก็ต้องรอดูพร้อมๆกันว่าภาค7จะออกมาเป็นอย่างไรใช่แล้วเดี๋ยวจะอัปเดตแน่นอนว่าจะเข้าโรงเมื่อไหร่หรือใครที่ไม่เคยดูหลิงจะบอกว่าการันตีเลยว่ามันมากๆไปดูตั้งแต่ภาค1ก็ได้ไล่มาเรื่อยๆเลยว่างๆไม่รู้ทำอะไรชวนเพื่อนชวนแฟนครอบครัวเนี่ยมาดูด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาค7ในโรงกันตอนมันเข้าที่เมืองไทยนะคะครับผมอ่ะส่วนตอนนี้เนี่ยเราไปพักกันก่อนครับสวัสดีหน้า1ผ่านไปช่วงต่อไปนะฮะช่วงของอัปทูเดตกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นในโลกนี้ผมเชื่อว่าอัปเดตสุดๆแน่นอนจะเป็นไรนั้นสักครู่เดียวครับ